วันนี้ก็คือ8โมงแล้วจะวะยังไม่เจือคิดได้ไงอ่ะต้องบอกคอมเมนต์ว่าโอเค number 1มากแล้วน้องน้อยถามว่าจ่ายไป2ครั้งไปแจ้งตำรวจกันมั้ยทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกคนอยากให้มาทำคลิปด้วยกันมากๆแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคิวเยอะแล้วเพิ่งกลับมาจากคานเลยนะคะกว่าจะเชิญตัวเขาได้เนี่ยยากมากๆแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยนานมากๆเรามาดูกันเลยค่ะว่าเขาคือสภาพของคนเพิ่งตื่นวันนี้นะคะเรามีคุณบิววราพลอยนะคะเจ๊ทำอย่างนี้มันเจ็บทุกคนเมื่อวานคือเราไปฟิตเนสเว้ยแล้วเราอะห่างอย่าถืออย่างนี้ตั้งให้มันดีๆแกว่งไปเพื่อปวดหัวทุกคนเดี๋ยวขอเล่าก่อนเมื่อวานอะไปฟิตเนสกันมาไม่ได้เจอเทรนเนอร์นานเทรนเนอร์จัดหนักไปหน่อยโอ้โหปวดไปทั้งร่างกายแล้ววันนี้ต้องตื่นเช้าตอนนี้ประมาณ8โมงต้องตื่นเพื่อที่จะไปจ่ายตลาดวันนี้ก็คือ8โมงแล้วว่างมากเลย8โมงไงไม่ได้กินข้าวออกแล้วเอ้ยหอมปากแจ้หอมโบอยากดมอีกรอบเอาเลยอันนี้คือตั้งแต่โบเปิดช่องมาประมาณ2ปีเจ้เพิ่งมาเป็นแขกรับเชิญโบ2ปีแล้วเหรอเจ้ไม่ว่าเจ้จะทำมากี่ปีเจ้ก็บอกคนอื่นว่า2ปีเจ้4ปีแล้วไม่เชื่อไปย้อนดูคลิปแรกขอ10,000เท่านั้นขอ10,000ขอแค่หมื่นเดียวเจ้จะทำมาไอ้นี่ได้ไงเจ้ขอหมื่นเดียวโอเคเปล่าโบว่าโบทำแค่ปีเดียวแน่เลยเจ้ขอแค่หมื่นเดียว2 yes ไม่ YouTube อ่ะถ้าเกิดว่าทำกรกฎาคมปี6ค่ะทุกคนและคราวนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยซึ่งวันนี้แจ้ยังไม่ตื่นเลยแต่โบทำให้แจ้กับพี่กระเป๋าขึ้นโมหยิบของมาของที่เขาว่าดีนักดีหนาบอกเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะที่ทำให้โบตื่นในตอนเช้าไม่ใช่นาฬิกาปลุกนะคะแต่เป็นติ๊งเขาทำให้เรากระปี้กระเป๋าในตอนเช้าแล้วก็ตื่นอ๋อให้รู้สึกเฟรชใช่ให้เรารู้สึกเฟรชมันจะรู้สึกโอ้ทุกคนคะตอนนี้เรากระปี้กระเป๋าแล้วเราพร้อมลุยเราไปตลาดกันทุกคนจะบอกว่าเมื่อคืนนี่ก็คือแบบว่านอนเต็มอิ่มมากแล้วยิ่งตอนเช้านะบิวเราชอบดื่มอะไรที่แบบมันช่วยที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเฟรชตอนเช้านะคะซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่โบจัดให้แล้วเราก็กำลังจะไปตลาดกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดเลยตลาดเลยค่ะชุดนี้เลยไปเลยไปบุยเสร็จแล้วโอ้ทุกคนจะบอกว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนมากไม่ต้องดูเราใส่ชุดไหนวะเหนื่อยปะก็คือเหนื่อยมากค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงเมื่อเช้าโบช่วยเจ้แล้วตอนนี้เจ้จะช่วยโบอีกเสกมาเจ้ลองมีแพลนเดี๋ยวกินเมื่อเช้าเฮ้ยโบอยากกินเจ้แกะให้นี่เป็นครั้งแรกที่โบทำอาหารให้เจ้นะเจ้จะทำดีกับโบบ้างวันนี้รับไปค่ะ yesว้าวรู้ไหมว่าทำไมเราต้องกินตอนนี้ทำไมเพราะว่าถ้าเรารู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าเรารู้สึกต้องการความสดชื่นความกระปรี้กระเป๋าต้องการแบบ energy อ่ะเขาช่วยทำให้เรากระปรี้กระเป๋าค่ะเป็นไงสดชื่นกินไม่ยากมากนะทุกคนนึกว่าจะกินยากกว่านี้ขับรถต่อไป A few moments later ตอนนี้นะคะเราถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวทำอาหารกันแล้วเป็นยังไงคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะใช่ค่ะเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์เนี่ยเราต้องทำทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่ซื้ออาหารยันทำอาหารเองเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะเราจะมาทำอาหารกันนะคะเริ่มจากการที่ไปดูกุ้งหอยปูปลาก่อนนี่คือที่เราซื้อมานะคะแล้วเราจะมาชำแหละมันไปเลยเดี๋ยวแจ้เป็นคนเทนะแล้วเดี๋ยวโบเป็นคนควนคนควนแจ้เป็นคนชอบกระเทียมจะวางยังไม่เจือนเจือนยังไม่เจือนนะไม่เจือนระวังจอดบอกจะบอกเลยว่าการทำกะเพราจานยักษ์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะทุกคนเราเหนื่อยมากแต่เราไม่กลัวค่ะเพราะว่าเรามี
บอกเลยว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะตอนนี้เลยนะฮะปึ๊บไปถ้าอยากดื่มง่ายขึ้นนะทุกคนตอนนี้คือเขามีรสช็อกโกแลตแล้วนะถ้าเกิดว่าใครอยากทานก็ลองไปทานเป็นรสช็อกโกแลตได้นะลองดื่มเป็นรสช็อกโกแลตอยากลองซื้อได้ลองเหมือนได้โบซื้อให้แน่นอนบอกเลยว่าวันนี้3ขวดแล้วโบเฮ้ยช่วงนี้จะดูซีรีส์ดึกดื่มได้ป่ะอย่างเงี้ยได้เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครนอนดึกหรือว่ารู้สึกว่านอนไม่พอแบนช่วยคุณได้สำหรับใครที่อยากจะดื่มนะทุกคนสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยนะที่ Lazada ใช่แล้วก็เรามีโค้ดส่วนลดสำหรับแฟนรายการเราให้ด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นโค้ดให้ปริ้งปริ้งปิ้งติ้งนิ้งตรงนี้นะคะแล้วก็ใน description ของเราเนี่ยก็จะมีให้ด้วยนะคะเริ่มกันเลยหิวเลยวะอร่อยมากทุกคนกินเลยค่ะข้าวปูอร่อยมากเป็นคนมากปลาหมึกเป็นปลาหมึกบวานมากอ่ะทุกคนลองไปทำมาน้ำหมดเนี่ยประมาณพันสิ่งมาเนี่ยพันเจ็ดพันแปดอ่ะถือว่าเป็นการกินข้าวได้ทั้งหมู่บ้านเลยใช่ปูเจ้ให้ปูอ่ะปูคือนางเอกเลยอ่ะปูสดมากสังเกตไหมทุกคนว่าเวลาของอร่อยอร่อยอ่ะชอบแกะยากว้าวทำไมถึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาวันนี้เพราะว่ากะเพราเนี่ยเป็นอาหารที่คู่กับคนไทยมานานมากแล้วพอเราเอากะเพรามาประยุกต์ให้เป็นซีฟู้ดเนี่ยต่างชาติที่ดูเนี่ยเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นเอ้ยเราเล่นอันนี้กันไหมคำถามเชิงนางงามโบเล่นต้องคำถามเลยจะเป็นตัววงล้อในหัวแต่โบถ้าโบพูดหยุดได้จะพูดออกมาคิดได้ไงอ่ะตึง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 หยุดค่ะปูปูเนี่ยคือสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในใต้ทะเลนะคะแล้วจะบอกว่าปูเนี่ยมีบุญคุณกับเรามากนะคะเพราะว่าอร่อยแล้วก็มีใยอาหารค่อนข้างสูงโบเรนด้อมมั่งตึ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 งยอดตึงค่ะโอเคความว่างเปล่านะคะการที่เราไม่คิดอะไรเลยมันจะเป็นการที่ดีมากนะคะเพราะว่าเราใช้ความคิดมาทั้งวันแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่คิดอะไรเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะทำให้เราจิตว่างเปล่าแล้วก็ทำให้เรามีสมาธิในการทำงานต่อไปขอบคุณค่ะร้อนอะรอคำชมอยู่นะไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าเราสามารถชื่นชมตัวเองได้ในทุกๆวันนะคะตื่นเช้ามาเราก็สามารถชื่นชมตัวเองในกระจกได้เราไม่จำเป็นต้องได้กำลังใจจากใครค่ะเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นกำลังใจที่ดีสุดให้กับตัวเองค่ะขอบคุณค่ะปีหน้านะคะช่วยเชียร์ด้วยนะคะแจ๊กอร่อยมากทุกคนอร่อยจนไม่อยากพูดเลยต้องบอกคอมมึงว่าโอเค number one มากใครที่เบื่อกะเพราหมูกะเพราไก่นะลองกินกะเพราทะเลดูแม่ไม่ได้เลยใครที่เบื่อกะเพราหมูกะเพราไก่นะมากินกะเพรากับเราสิมันต้องนิดนึงอ๋อเป็นแบบเป็นคำโฟมหรอขอมุกจีบผู้ชายกับกะเพราหน่อยหนูเห็นกะเพราจานนี้ไหมคะทำไมคะกุ้งมันเยอะมากเลยเห็นไหมคะทำไมคะแล้วกุ้งสีอะไรคะกุ้งสีอะไรคะกุ้งสีส้มค่ะแต่หัวใจพี่อ่ะมันสีแดงนะคะสิ่งที่พี่อยากจะบอกอ่ะพี่อ่ะไม่ชอบกินกุ้งเพราะกุ้งอ่ะคนละสีกับหัวใจพี่พี่ชอบกินสิ่งที่สีเดียวกับหัวใจพี่เพราะมันทำให้พี่อ่ะมั่นคงต่อความรักตลอดไปขอบคุณค่ะ so goodบอกคำนึงว่าชอบอาหารทะเลหมดเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เจ้รู้สึกว่าเจ้ไม่ชอบเลยปะเวลากินอะไรแล้วโดนเปลือกทำไมเจ้จะไม่ชอบเสียฟันเหรอใช่เฮ้ยมันจะเสียฟิลแบบคำนี้อร่อยแบบกึกฟันอ่ะฟันจะหักอ่ะนี่อยากถามหน่อยโบมีวันที่แบบเพียที่สุดในชีวิตได้ปะพูดถึงเรื่องเขาอ่อนเพียแบบวันที่มันไม่มี energy เลยมีปะวันไหนเป็นช่วงเรียนทำโปรเจกต์คือร่างกายเรามันจะมีระบบหลอกเลยเว้ยเหมือนแบบอีก5วันจะส่งโปรเจกต์แล้วใน5วันนี้เราจะไม่เป็นอะไรเลยเว้ยเราจะแบบฟิตมากเพื่อที่จะทำโปรเจกต์ให้เสร็จแต่พอหลังจากโปรเจกต์แล้วอะเราไม่รู้ว่าเราเอาพลังจากไหนมาใช้แบบใช้จนหมดแล้วคืออีกวันนึงคือตายอะวันนั้นคือแบบจะรู้กันเลยในกลุ่มเพื่อนว่าไม่ต้องโทรหาใครงั้นให้มันใช้ชีวิตกันเองคือเราจะไม่เจอกันเลยต่างคนต่างนอนอยู่ในห้องเคยมีอยู่วันนึงไอ้โบโทรไปมันนอนตั้งแต่ 5:00 น. 5:00 น. อ่ะเพื่อนเคยแบบอีกวันนึงเราส่งโปรเจกต์แล้วเลือดกำเดาไหลอะแล้วบอกทุกคนว่ามาช่วยหน่อยเลือดกำเดาไหลแต่คนอื่นก็ไม่เสร็จแล้วเพื่อนก็ต้องเอาตัวรอดมาให้ได้ถามจริงมึงไปเรียนหรือไปลบวะบางคนรถชนแบบสมองแบบนี้ไปเลยอะยังต้องเรียนแหละแล้วเพื่อนไม่อยากดรอปก็เลยช่วยกันเพราะเพื่อนน่ารักเพื่อนน่ารักมากแต่จะเป็นทุกเดือนเลยวันที่เป็นประจำเดือนเผื่อมากแต่โชคดีนะที่ผู้หญิงเป็นประจำเดือนอะทำไมมันทำให้เรารู้สึกว่า1เดือนเราขี้เกียจได้3วันมันมีข้ออ้างไงเจ้ารู้สึกว่าเจ้าไม่ทำอะไรเลยเพราะเจ้าเป็นมีไปเลยนะเดี๋ยวว่ามันบ้านเราจะมีแมวตัวนึงที่มาจากไหนไม่รู้แล้วมาอาศัยอยู่บ้านเราตลอดเลยแล้วมันมาฉี่ใส่รองเท้าเราด้วยแต่เราก็ไม่โกรธเพราะว่าเราเป็นทาสแมวกูงงมันมาจากไหนวะใช่มันมาจากไหนไม่รู้ไอ้แมวตัวเนี้ยแล้วมันก็อยู่บ้านเราเลยเนาะห้ามฉี่นะอีเหลืองทำไมเวลาเราตั้งชื่อแมวต้องตั้งชื่อตามลักษณะแมวอะเวลาแบบแมวจรจัดอะแต่ก่อนคนอะที่เกิดมาเขาก็ตั้งตามลักษณะนะคือไอ้แดงเนี้ยหรอเอออะไรแดงวะก็ไม่น่าไงไอ้แดงตัวแดงวะลูกตัวแดงลูกเกิดมาตัวแดงวะกุ้งตัวใหญ่มากแล้วสดมากอ่ะเราจิ้มลงไปกับซีฟู้ดเลยนะแบบปุ๋มเสร็จแล้วเอาเข้าปากเลยย่ำถ้าเอาไปขายน่าจะจ่ายแล้วแหละห้าพันจริงเหรอวะ
โมแจ้อิ่มแล้วแต่แจ้ก็ต้องนั่งกะเพราจานแรกที่โบกินเลยคือกะเพราอะไรกะเพราเนื้อวากิวเกิดได้ยินคอนเทนต์อยู่ไม่ถามไม่เฉยคุยผู้คุยกันเลยชิดแชทกะเพราหมูสับไหมจริงเหรอใครๆก็ต้องกินกะเพราหมูสับใช่ไม่มีใครมาทำกะเพราอย่างนี้หรอกถ้าไม่ว่างอ่ะมันด่าตัวเองกะเพราต้องเป็นอาหารที่อร่อยง่ายมากต้องอร่อยมากเลยอ่ะเจ้เคยกินกะเพราติดต่อกันสามอิ่มกะเพราไม่เบื่อเลยอ่ะก็กะเพราร้านนู้นร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยกินอ่ะเจ้ารู้สึกว่ากะเพรามันเป็นอาหารที่กินได้ทุกวันเลยไม่เลี่ยนอ่ะเจ้เคยเล่าไปยังตอนนั้นที่เจ้เรียนม.3ที่อยากชมเขาอ่ะมันจะมีร้านอาหารโรงอาหารใช่ไหมเจ้เป็นคนที่ชอบกินอะไรชมเขาเลยแล้วแต่วันนั้นเจ้เรียนแค่ม.3ที่เดียวปีนั้นปีเดียวใช่ไหมเจ้กินกะเพราทั้งปีอ่ะฮะกะเพราหมูสับอ่ะไม่ใส่ไข่ดาวนะทำไมเขาทำน้ำซอสอร่อยกินแต่กะเพราอ่ะนะกินแต่กะเพราหมายถึงว่ากินที่โรงเรียนนะเรียนเทอมนึงก็คือกินทั้งเทอมอ่ะเพื่อนก็บอกว่าไม่กินอย่างอื่นแล้วหูตัวใหญ่มากโอเคผ่านไปใช่ทำไมเพื่อนถามว่าไม่กินอย่างอื่นนะก็จริงอ่ะมันก็ไม่ทำไมไม่กินอย่างอื่นนะแต่โบเข้าใจนะเจ้ารู้สึกว่ามันอร่อยแล้วอ่ะเจ้าก็อยากกินทุกวันหูมันกุ้งเยอะมากตรงหัวใครที่รู้ว่ามันกุ้งคืออะไรช่วยบอกทีนะทุกคนโบจะรับปริญญาแล้วอย่าลืมมางานโบเยอะๆนะตั้งแต่เกิดมานี่เป็นกะเพราจานแรกเลยที่ใหญ่ขนาดนี้ในชีวิตแจ๊ไม่เคยกินใหญ่ขนาดนี้เลยเหมือนกันเพิ่งรู้ว่าคนที่เขาอัดกินเขากินกันขนาดนี้เลยมีวิธีดูแลตัวเองไงคะกินเยอะขนาดนี้นี่กินวันละมื้อวะกินวันละมื้อแม่กินอะไรแล้วนะกินบ้างนี้ใช่เยอะมากเลยนะเจ๊คิดไม่ออกเลยนะถ้าเจ๊แบบเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์เป็นหลักอะเจ๊คงตัวพองแน่เพราะว่าเจ๊เป็นคนที่ชอบกินเยอะมากถ้ากินเยอะแล้วกระเพาะมันขยายไงตัวเราก็จะพองมันต้องมีบาลานซิ่งทุกคนโบกำลังจะคิดว่าถ้าโบกินหมดเนี่ยมันน่าจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงถามจริงแล้วเวลาอัดต้องกินให้หมดเหรอบางทีก็กินหมดถ้ามันเร็วอะนะแต่ถ้าเกิดไม่เร็วก็คือเก็บไว้กินทั้งวันเหมือนเจ๊ไม่เคยรู้จักโบเลยนะแล้วมาแบบเจ๊ไม่เคยคิดกับโบแบบนี้โอเคทำไมเหรอแล้วตะโกนทำไมอะแล้วมีอะไรอะพูดกันดีๆไม่ได้หรอพูดกันดีๆไม่ได้ก็ออกไปไม่ออกอะถ้าโบออกไปอะจะเป็นยังไงอะจะเลยตรงนี้กันดีจะสูงขึ้นหมายถึงโบเหรอไอหอยอันนี้อร่อยจริงแฮะทุกคนเดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะสำหรับคนที่อยากซื้อแบรนด์ผ่าน Lazada นะไม่ต้องออกไปนอกบ้านนะจะมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะเดี๋ยวจะขึ้นให้บอกเลยว่าคุ้มเสียนี่กระไรใช่ทุกคนไปจัดกันเลยบอกเลยจริงๆแบรนด์นี้อยู่กับเรามานานมากเลยเนาะเจ๊จำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะความทรงจำเกี่ยวกับแบรนด์นะอันนี้เป็นแบบพูดประสบการณ์ตรงเลยนะเพราะแบบตอนเด็กๆอ่ะพ่อเราชอบกินมากเรื่องใหญ่ปะทำไมแม่ชอบมาแบบทีเซอร์แบบเนี้ยเกิดเรื่องใหญ่ไม่ใหญ่หรอกถูกไหมอ่ะดีไม่ดีเรื่องใหญ่แล้วดีไม่ดีเกิดเรื่องใหญ่แล้วลุงน้อยจ่ายไปแล้วเราไปจ่ายซ้ำอีกลุงน้อยบอกเป็นไรเปล่าแจ้งตำรวจไหมแล้วทำไมไม่ถามเขาก่อนวะเขาไลน์มาบอกแต่เขาพูดไม่ชัดมาเขาเลยไม่รู้เดี๋ยวมันทบกันมันจะทบกันไม่เป็นไรก็ทบกันไปเท่านั้นเองลุงน้อยบอกให้แจ้งตำรวจคือเรื่องของเรื่องคือแค่แบบโบลืมจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ให้ลุงน้อยแล้วลุงน้อยก็คือไปจ่ายเองแล้วแล้วโบก็ไปจ่ายให้อีกแล้วลุงน้อยถามว่าจ่ายไป2ครั้งไปแจ้งตำรวจกันไหมเขาตาความรักของเราว่ะทำไงได้กระเพราเป็นเหตุดูดิทุกคนเราจะมาลากันเดี๋ยวเราต้องไปกินต่อนะเพราะว่าถ้าเราอัดอ่ะ5ชั่วโมงก็ไม่เสร็จจะบอกว่าคลิปนี้นะคะอิ่มอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีมากเลยนะคะต้องขอบคุณน้องโบนะคะที่แนะนำสิ่งดีๆให้แจ้แล้วโบนะคะก็ถ้าเกิดว่าคลิปหน้าใครอยากให้แจ้มาคอลแลบแบบโบคอลแลบกับโบอีกนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าเราจะมาทำเมนูอะไรกันถ้าสมมติใครอยากให้โบกินผักเยอะๆนะบอกแจ้จะได้ทำผักเยอะๆไม่เดี๋ยวทำอาหารมังเยอะๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวเจอกันไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมนะคะเดี๋ยวโบจะทิ้งโค้ดมาให้ตรงไหนแจ้ทิ้งโค้ดไว้ตรงไหนตรงนี้บ๊ายบายตรงนี้บ๊ายบาย